วันนี้ยังไม่มีใครลบสถิติได้ถูกป่ะแต่วันนั้นน่าจะไม่ได้บอล6ปีมันมีนัดที่เราแบบว่าประทับใจที่สุดกับบุรีรัมย์พูดถึงพี่อุ้มหน่อยอ่ะพูดถึงเสียดายอ่ะน่าจะมาให้เร็วเนี่ยช่วยขยายความให้เราเข้าใจหน่อยได้วันนี้แม่ตายในวิธีการทํางานของเขากับเยาวชนน่ะกับเด็กอ่ะมันคือวิธีไหนอะไรที่มันพอจะแชร์สักเรื่อง2เรื่องเพื่อทําให้ฟุตบอลไทยมันพัฒนาขึ้นเอามาต่ออีกรอบเนี่ยไม่เมื่อกี้เราแก้ถามเฉยอ๋อ พระโถอยู่กับแบงค์ต่อเมื่อกี้คุยเรื่องสนามบอลที่บ้านเมื่อกี้คุยกันว่าเฮ้ยมีเริ่มต้นการเล่น4 ขวบแบบเริ่มรู้จักฟุตบอลถูกป่ะครับแล้วไอ้ภาพของการที่แบบจริงจังกับฟุตบอลน่ะมันคืออายุประมาณแบบจริงจังเลยอ่ะพี่ก็น่าจะประมาณสัก12ครับที่แบบเข้ามาบุรีรัมย์อะไรเงี้ยพี่เข้ามาอยู่อะคาเดมี่อ่ะแล้วก็พอเข้ามาได้ประมาณปีนึงอะไรเงี้ยพี่เชก็ขึ้นไปเล่นลีกอาชีพแล้วอ่ะแล้วก็ได้เงินเดือนอะไรเงี้ยพี่แปลว่าจุดหมายถือว่าช่วงที่เรากำลังจะเริ่มจริงจังกับมันในการที่อยู่อะคาเดมี่คือครูตอนนั้นเชก็เหมือนแบบเป็นสัญญาชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแล้วได้เงินเดือนแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบก็เห็นตอนนั้นคุยกันบอกว่าแบบไม่ต้องของเงินแม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะมันก็แบบก็ดีอ่ะหารายได้ให้ตัวเองใช่แล้วตอนนั้นเช็คก็ไม่ได้อายุห่างเช็คกับแบงค์ห่างกันกี่ปี4ครับ4ปีเฮ้ยเท่ากับพี่กับน้องพี่เลยวะทำไมพี่ไม่เอาดีเรื่องฟุตบอลมาวะแล้วจากคุณเห็นคลิปผมล่าสุดเนี่ยคลิปไหนฮะคลิปที่ผมยิงประตูอะแล้วผมลงแคปชั่นว่าขวาจี้ๆแบบสุภดันเหมือนตาที่คุณส่งรูปให้ผมดูเหรอเนี่ยเขาก็รู้หมดว่าเออว่าพี่ขี้อวดเออจะเออให้เราขออนุญาตเปิดคลิปให้ระดับบีกีทีมชาติดูนะว่าเฮ้ยว่าอย่างเงี้ยมันคือทรงแบบสุพนัสไหมเพราะว่าพี่ปกติพี่เล่นปีกขวาไงไหนเขาดูปีกขวาดีๆนะดูความเร็วของเขานะไม่รับครับเฮ้ยผมอ่ะยิงโคตรมุมอ่ะเฮ้ยสุพนัทบอกยิงโคตรมุมอ่ะอะไรไม่เห็นเต้นเลยเห็นแต่ทำอย่างเงี้ยล้นหมดอ๋อล้นจะดีใจท่าใครดีล้นหมดเพราะชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งนานๆจะมีถ่ายทอดสดเอ๊ะมีภาพช้าด้วยนะโคตรมุมอ่ะพี่เฮ้ยถึงบอกอ่ะถ้าบ้านพี่นะมีสนามบอลติดที่บ้านตอนนี้คือคนดูก็รู้แล้วว่าผมก็คือขี้โม้แล้วก็ส่งไปอวดสุพนัทเหมือนตาไม่แต่มันก็ยิงเข้าอ่ะทำไมยิงเข้ามันก็ต้องอวดนะใช่ก็ธรรมดาหลักๆตูท้อในวันนี้อยากชวนแบงค์คุยถึงช่วงเวลากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพาไปย้อนหน่อยเพราะว่าหลักๆเลยคือเราได้โอกาสมานั่งคุยกับแบงค์เนี่ยเพราะว่าเรากำลังมีโปรเจกต์กับทางสโมสร OH Uberแล้วก็กับทางชินพาวเวอร์ที่ทำพอดแคสต์ในการเรียกว่าเล่าเรื่องราวการเดินทางของแบงค์ตั้งแต่วันแรกที่ OH Uber วันนี้ตูทอล์กก็เลยได้รับเกียรติในการมานั่งคุยกันซึ่งก็มันอยากจะปูก่อนแล้วค่อยพาให้ทุกคนไปติดตามด้วยในแบงค์เจอร์นี่นะครับกี่ปีสุทธิกับการที่อยู่กับบุรีรัมย์มาในช่วงเวลาก่อนที่จะย้ายตัวมาโหน่าจะเพราะตอนสถิติเด็กสุดตอนนั้นคือที่ลงเล่นตอนนั้น15ครับ10น่าจะ9ปีพี่9ปีก่อนออกก่อนมารู้เลยครับ9ปีนานมากนะใช่9ปีที่นี่คือแบงค์รวมช่วง12ด้วยถูกป่ะใช่พี่ใช่ป่ะเพราะ12เข้าอคาเดมี่ใช่ครับ15คือวันแรกที่ได้ลงเล่นในนามบุรีรัมย์ใช่พี่15แล้วก็ประตูแรกคือ16มั้ย15นี่แหละครับเด็กมากนะทุกวันนี้ยังไม่มีใครลบสถิติได้ถูกป่ะยังนั่นแน่ยังแบบว่ายังแบบมั่นใจเลยยังผมว่ายังไม่มีหรอกยังไม่เห็นข่าวลงไงแต่มันเด็กมากแบงค์พี่ว่ามันยากมากกับการที่หลีกอาชีพแล้วมีคนอายุ15ยิงประตูด้วยไม่จริงๆผมว่ามันผมอยู่ที่แบบได้รับโอกาสด้วยครับแบบพ่อนี่ให้แล้วก็สโมสรให้โค้ชให้สตาฟให้อะไรเงี้ยพี่ในทีมก็ช่วยด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เรามั่นใจแล้วก็สร้างสถิติได้ครับจำวันแรกที่ลงเล่นบรรยากาศ
พราะเอาจริงๆว่าส่วนใหญ่เราจะชอบจำวันแรกได้นะเว้ยไอระหว่างทางบางนัดเราก็ลืมใช่แต่วันแรกกลางจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่วันแรกก็ตอนนั้นลงเจอโคราชนะพี่ลงแป๊บเดียวท้ายเกมใช่ๆก็ตื่นเต้นนะลงไปแค่นั้นก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะคนมันเยอะด้วยอะไรเงี้ยเล่นในบ้านด้วยใช่ใช่เล่นในบ้านแต่วันนั้นน่าจะไม่ได้บอลเลยสักลูกอ๋อลงเอาสถิติใช่ลงสถิติก็ซึ่งวันนั้นไลน์อัพก็เซตเดียวกับที่เป็นดิโอโก้เป็นอะไรใช่โอ้โหตอนนั้นมีแต่เก่งๆอ่ะพี่ประยุกต์นั้นก็ต้องมีพี่กงพี่กบใช่พี่กบพี่โน้ตอะไรเงี้ยอันนั้นคือวันแรกที่ลงและไอ้วันแรกที่ยิงพี่จำได้ว่าก็สองประตูไหมครับที่ดิโอโก้เล่นด้วยใช่เอาวันนั้นเป็นวันนั้นก็เหมือนแบบก่อนหน้านั้นวันนึงคือแบบพ่อเนยก็บอกว่าให้พร้อมไว้นะวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีตัวเปลี่ยนก็อยากให้แบบพร้อมไว้เพราะว่าอาจมีสิทธิ์ได้เล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่แล้วก็พอมาวันแข่งอะไรเงี้ยก็ได้ลงไปครึ่งหลังครับช่วงครึ่งหลัง45ทีหลังอะไรเงี้ยก็ทำได้ครับก็ดีใจวันนั้นเจออะไรนะพี่จำไม่ได้เจอแอร์ฟอร์สครับแอร์ฟอร์สใช่ไหมใช่แล้วก็2ประตูแล้วภาพจำสำหรับพี่เยอะกันนะมันคือภาพจำของการที่ดิโอโก้เขาแบบดูเป็นช่วงเวลาที่คนภาพจำว่าเหมือนดิโอโก้เขาแบบเปิดใจให้กับการให้โอกาสเด็กมากซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมเบื้องหลังจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะพี่ดิโอโก้ก็แบบเป็นคนที่แบบว่านิสัยดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เฟรนลี่อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบเขาก็อยากจะแบบให้เรามีความมั่นใจด้วยครับใช่ครับเขาก็ช่วยจริงๆทุกคนก็ช่วยหมดเลยครับในตอนนั้น6ปีมันมีนัดที่เราแบบว่าประทับใจที่สุดกับบุรีรัมย์มั้ยประทับใจที่สุดเหรอพี่นัดนึงเหรออืมแบบถ้าสมมุติว่าแค่นึกผ่านๆเร็วๆว่ามันมีสักนัดนึงที่ฉันจํามันแม่นเหลือเกินอะไรเงี้ยโอ้คิดไม่ออกเลยอ่ะมันยากอยู่นะมันก็เยอะนะแต่ถ้าถามว่าเอาเร็วๆอ่ะสําหรับพี่นะมันคือนัดที่แบงค์พลิกกลับมาแล้วชนะเมืองทองที่แบงค์ที่เหมือนบุรีรัมย์โดนนําแล้วท้ายครึ่งแรกแบงค์ยิงเว่อร์เว่อร์เข้าไปจําได้ป่ะยิงเว่อร์เว่ออ๋อที่เสมอ4-4อ่ะที่เสมอ4-4ไม่ใช่พี่กลับมาชนะเสมอ4-4กับเมืองสําหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าถ้าพูดแล้วผมขอคิดว่าเฮ้ยลอกไม่ใช่ไม่เอาดิอย่าไปลอกไม่เอาไม่ได้ลอกแต่ถ้าพูดถึงจริงก็มันคือแบบว่าเป็นแมตช์ที่แบบว่ามันน่ะมันโคตรมันน่ะแต่มันมากอ่ะแต่นัดนี้มันจะเป็นฟิลแบบสําหรับพี่มันคือเหมือนเป็นนัดที่แบงค์แจ้งไม่ใช่คําว่าแจ้งเกิดนะคือแจ้งให้คนได้รู้ว่ากูโตเต็มวัยมากอ่ะเพราะลูกยิงหรือว่าความแข็งแกร่งความเร็ววันนั้นมันคือแบบโอ้โหมันคือแบบแต่ก็ได้แมตช์นั้นแมตช์เดียวนะมันก็ไม่มีเลยนะมีมันก็มีนัดอื่นมีแต่นัดนั้นคือเราแบบว่าเด่นออกมาไงมีมั้ยนัดอื่นอะไรนัดอื่นมีมั้ยผมเอาแบบแมตช์ที่ผมชอบแล้วกันนะผมชอบแมตช์BG แล้วกันที่เตะอยู่ BG อ่ะพี่เตะอยู่ BG ที่ชนะ 2-0 ยิงมั้ยใช่ครับลูกนึงอ้าวทำไมพี่จำไม่ได้วะทำไมถึงชอบนัดนั้นเดี๋ยวพี่ค่อยไปย้อนหาดูไม่รู้นานมันผมยิงลูก 2-0 นะพี่แล้วแบบว่ามันเหมือนแบบเลี้ยงไปแล้วก็ล็อกอีกทีนึงแล้วก็ชิปอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ่ะจำได้แล้วจำได้แล้วชอบลูกยิงลูกใช่ชอบยิงผมไม่เคยชิปข้อมาก่อนเลยมั้งซึ่งนั่นคือการตั้งใจใช่ใช่โอ้มีส่งลูกไปอวดใครไหมเหมือนที่พี่ทำอยู่ตอนนี้สถิติของแบงค์มีการจดสถิติตัวเองไหมยิงกี่ลูกอะไรอย่างนี้ไม่มีครับผมแบบว่าผมก็ไปเซิร์ชเอาพี่อ๋อคือเวลาถามสถิติสุพนัทคือสุพนัทก็ต้องไปเสิร์ชเอาอีกทีผมไม่มั่นใจไงเดี๋ยวแบบบอกว่าตอบไปแล้วเขาบอกเฮ้ยเบอร์เกินอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่ถึงน้อยไปอะไรเงี้ยผมก็แบบนี่ไงวัดกันที่สถิติเลยอะไรเงี้ยมีอันหนึ่งที่พี่อยากรู้เมื่อกี้เห็นแบงค์พูดถึงแล้วก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญคือลุงเนยพระตายนะครับเพราะว่าอย่างแบงค์อะคนเป็นคนหนึ่งที่กับการตอนนั้นอายุ15แล้วได้ลงเนี่ยมันก็คือมุมมองของคนที่อยากให้โอกาสคนนะครับในมุมของคนที่คุกคีหรืออยู่กับพ่อเนแม่ตาย
ในวิธีการทํางานของเขากับเยาวชนอ่ะกับเด็กอ่ะมันคือวิธีไหนมันคือการที่พร้อมจะให้โอกาสทุกคนในแบบไหนอ่ะพี่อยากรู้จริงๆมันก็เหมือนพ่อแม่เลยอ่ะพี่พ่อแม่แบบคือถ้าผิดอ่ะเราก็ผิดอ่ะคือถ้าแบบว่าเราทําแบบทําดีอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ซ้อมดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เค้าก็พร้อมที่จะให้โอกาสอยู่แล้วนะสําหรับผมนะใช่ครับคุยบ่อยมั้ยก็บ่อยนะครับแต่ก็แบบไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบบ่อยขนาดนั้นอะแต่ก็แบบก็คุยใช่ครับเหมือนแบบคือถ้าจะเป็นเชิงเหมือนเป็นพ่อแม่ก็จะแบบไม่ใช่แค่คุยเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวละใช่ครับก็มีแบบคุยเรื่องนอกสนามด้วยอะไรเงี้ยครับก็เทคแคร์เป็นห่วงนัดประทับใจเรื่องสโมสรครับผมแล้วพี่มีนัดประทับใจไหมพี่เหรออ้าวนี่นัดเมืองทองพี่นัดสำหรับพี่ถือว่าเป็นนัดที่สุดๆแล้วชอบมาจริงเอาเฉพาะสุพนัทเลยนะถ้าเอาเฉพาะสุพนัทอะสำหรับพี่ก็ยกให้นัดนั้นนะกับการเจอเมืองทองใช่ไหมไอ้ลูกยิงที่ท้ายครึ่งแรกที่ตอนแรกเหมือนถ้าพี่จำสกอร์ไม่ผิดนะเหมือนจะ 2-0 เมืองทองนำแล้วแบงก์ก็ยิงฟาดอะไรสักอย่างเข้าไปสามพี่สามศูนย์เหรอสามศูนย์เออว่ะใช่ว่ะ 3-0 นี่ว่ะแล้วเหมือนมันก็ไปประจุประตูแบบจุดความหวังอ่ะใช่ครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังมาก็4-1ก็ใช่เออ4-1แล้วจบ4-4แล้วโคตรเวอร์จำฟรีคิกพี่อุ้มได้โหเวอร์มากกับเล่นเกมเออลูกนั้นน่ะจับมาวางนะอย่างกับโรนัลโดนะเวลาที่แบบว่าอยากได้แล้วต้องได้นะใช่เออพูดถึงพี่อุ้มหน่อยอ่ะพูดถึงพี่อุ้มหน่อยเพราะว่าในเชิงของแบงค์เล่นกับพี่อุ้มเอ๊ะมันมีช่วงที่ไม่ได้เล่นเพราะว่าพี่อุ้มไปย้ายตัวแปลว่าแบงค์เพิ่งได้เล่นกับพี่อุ้มตอนกลับมาจากเจลีกป่ะนะใช่ครับเพิ่งตอนที่แกกลับมาจากบุรีรัมย์เอ้ยไม่ใช่กลับมาจากแกไปไหนบ้างญี่ปุ่นอยู่ใช่ๆแล้วก็ได้มาเล่นกันด้วยกันตอนนั้นครับเป็นไงความรู้สึกตอนแรกผมก็แบบเกรงมั้ยเกรงๆอยู่นะพอปีแรกที่พี่อุ้มย้ายกลับมาครับก็แบบเก่งอยู่เพราะว่าก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาอะไรเงี้ยถ้ามันเล่นดีไม่ดีเรื่องดีเรื่องดีใช่แล้วก็ถ้าประเด็นเราก็ดูเขาอะเนาะใช่แบบไม่เคยแบบเจอมาก่อนด้วยไงพี่อะไรเงี้ยเคยดูแบบในทีมชาติอะไรเงี้ยครับแต่แกก็น่ารักใช่แกก็น่ารักแกก็แบบคอยสอนผมอะไรเงี้ยยิ่งเรื่องแบบในเกมอะไรเงี้ยพี่ผมก็ได้เรียนรู้จากแกเยอะครับฉลาดแกฉลาดเออใช่แค่แบบน่าจะทําให้เราเหมือนเล่นด้วยแล้วเราก็เก่งขึ้นอะไรเงี้ยใช่รู้สึกนั้นทีนี้หลังจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับบุรีรัมย์แบงค์ก็ได้แชมป์ทุกถ้วยอ่ะถูกไว้ล่ะก็ทุกถ้วยพี่ทุกถ้วยมั้ยก็ต้องทุกถ้วยแหละมันก็ทุกถ้วยแล้วก็บุรีรัมย์2ปีครับให้หลัง6ถ้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเช็คลิสต์ของเราที่ค่อนข้างเร็วอ่ะทั้งพูดตามตรงอ่ะใช่มั้ยในวัยนั้นก็เร็วมันมีบทสัมภาษณ์นึงที่พี่ไปฟังแบงค์มาพูดเรื่องว่าแบบพูดดีตอนที่แบงค์ไปซ้อมเลสเตอร์อ่ะแล้วแบงค์ก็พูดว่าประมาณว่าเสียดายอ่ะน่าจะมาให้เร็วกว่าเนี้ยอ๋อไอเรื่องนี้ช่วยขยายความให้เราเข้าใจหน่อยได้มั้ยครับจริงๆเลยคือผมไปแล้วผมรู้สึกว่าไปช้าเพราะว่า1เลยคือแบบสภาพร่างกายพี่คือมันไม่ใช่แค่เราต้องบิ้วให้แข็งแรงคือมันอยู่ที่ข้อต่อด้วยพี่จังหวะมูฟเมนต์จังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตั้งแต่มันต้องย้อนกลับไปแบบเบสิกเลยครับจังหวะขยับจังหวะวิ่งจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากมากๆแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวใช่ครับมันเหมือนเป็นวิธีที่เราใช้มาจนชินอะไรเงี้ยเนาะใช่พี่มันแบบมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักไม่ได้แล้วเขาตอบกูไม่ได้แล้วสิ่งเล็กๆที่แบบว่ามันเป็นดีเทลน้อยๆอ่ะพี่ที่แบบว่าต้องมีตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยอ๋อใช่ก็คือเหมือนกับว่าเราทําในแบบนึงในเวของที่เราโตมาใช่ที่ไทยแต่พอเราไปเจออีกมาตรฐานนึงเค้ากลับมีอีกวิธีนึงที่ทําตั้งแต่เด็กใช่ๆเช่นอะไรบ้างได้มั้ยเผื่อพี่เอาไปปรับใช้ในฝีเท้าพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะได้ส่งคลิปให้ดู
มันก็บอกยากนะพี่คือหมายถึงว่าแบบจังหวะจับบอลจังหวะออกบอลการมองอะไรอย่างนี้เหรอแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้เหรอใช่เล็กน้อยๆคือแบบว่ามันจะเป็นเรื่องของตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเด็กของที่นู่นมันจะเป็นฝึกอินดิวิดวลนะพี่คือแบบฝึกคนเดียวไปเลยแล้วก็ฝึกแบบทักษะเดียวๆไปเลยยังไม่ลงทีมยังไม่เล่นทีมอะไรเงี้ยครับคือแบบว่าเอาให้เก่งอินดิวิดวลไปก่อนตอนเด็กๆอ่ะแล้วพอโตมาอะไรเงี้ยพี่พอมันเก่งอินดิวิดวลแล้วอ่ะมันเอามาจับใส่กับทีมอ่ะแล้วก็ใส่ระบบไปอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าแต่ละตัวคือมันเก่งอยู่แล้วในแต่ละคนอ่ะแล้วปุ๊บมันก็เอาตัวรอดได้อ่ะถ้าสมมติเจอหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ใช่นั่นแปลว่าวันที่แบงก์ออกไปเจอโลกข้างนอกหมายถึงว่าไม่ว่าจะเลสเตอร์หรือวันนี้เจอลูเวิร์นครับเมื่อเราไปเจอกับมาตรฐานเขาคือแบงก์ไปอยู่ในสูตรเหมือนย้ายห้องเรียนนะอัธวานำตรงเหมือนเวลาเราขึ้นชั้นแล้วย้ายห้องเรียนห้องเรียนใหม่ๆที่เวลาไปเจอเราไปอยู่ส่วนไหนของเขามันอยู่กลางของเขาหรือมันไปถึงท้ายเลยหรือว่ายังไงไหมหรือมันก็ยังอยู่หัวกะทิอยู่ในจุดที่แบงก์ไปแต่ละที่มันก็จะบอกว่าไงดีมันก็อยู่แบบอยู่มันก็ไม่ได้ท้ายมันก็ไม่ได้หัวเลยมันก็กลางๆนะแต่หมายแต่มันก็จะมีคนแบบโหเท่เก่งชิบหายใช่มันก็มีอย่างนั้นพี่แต่มันก็มีคนที่แบบมันก็กลางๆแล้วก็หรือจริงๆแล้วมาตรฐานมันไม่ต่างกันมองไปตรงนั้นแล้วคือถ้าผมพูดจริงๆก็คือมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่อย่างที่ผมบอกอะพี่คือมันต้องทำตั้งแต่เด็กๆจนมันพัฒนามาจนโตแล้วแบบคือมันจะแบบเก่งไปเองอะไรเงี้ยแต่พอที่ไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงครับมันคือเด็กมาก็เล่นทีมแล้วอะไรเงี้ยอินดิวิดวลก็เลยอาจจะแบบต่างกันเยอะใช่ใช่อ๋องั้นแปลว่าพอเมื่อไปอยู่ตรงนั้นความห่างเลนส์ของแต่ละคนมันไม่ได้ห่างกันใช่แต่พอของไทยคือมันมีทั้งแบบเก่งก็เก่งเลยไม่ได้ก็ไม่ได้เลยใช่ใช่ถึงตอนเด็กๆเราถึงชนะเขาไงพี่เพราะว่าตอนเด็กเราเล่นทีมแล้วแบบว่าคือเล่นทีมอ่ะคือเราเล่นดีอยู่แล้วตอนเด็กอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กเขาแบบเก่งหนึ่งๆอะไรเงี้ยมันไม่เป็นทีมไงพี่เราเลยชนะเขาได้แต่พอโตมาเขาเก่งแล้วปุ๊บทีนี้เขามาเล่นเป็นทีมอีกเราก็แน่นแล้วข้างล่างแน่นแล้วใส่อะไรไปได้อ๋อในมุมของแฟนบอลหลายๆคนเอานะพอสอนี้แล้วกันนะเอาคนที่เล่นอยู่นะพี่เจบุ๊กเทคแบงค์พี่อุ้มน่าจะเป็น5คนที่ออกไปเจอเค้าเรียกว่าโลกฟุตบอลที่กว้างกว่าหลายๆคนน่ะอาจารย์คำเนี่ยครับถ้าจะบอกอะไรสักอย่างกับน้องๆอ่ะสมมุติว่าแน่นอนในคลิปช่องพี่มันมีน้องๆที่อยากเป็นนักฟุตบอลมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เค้าโอเคอาจจะไม่ได้เจอในแบบเราอะไรที่มันพอจะแชร์สักเรื่อง2เรื่องเพื่อทําให้ฟุตบอลไทยมันพัฒนาขึ้นนี่มั้ยเจอแล้วแบบโหเรื่องนี้แม่งจดเลยว่ะมันต้องบอกประเทศกูให้ได้อะไรอย่างงี้คือผมว่าถ้าเอาที่ผมเห็นแล้วแบบสําคัญเลยนะพี่ก็เป็นเรื่องของการกินครับเรื่องอาหารการกินอะไรแต่ผมเข้าใจนะว่ามันยากมากยากมันยากเพราะว่าคือแบบคนวัฒนธรรมด้วยแหละมั้งพี่คนเอเชียแล้วบ้านเราเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยบะหมี่ข้าวต้มหมูกระทะใช่ๆตำปูปลาใช่มั้ยตอนผมไปผมก็หิวเหมือนกันนะเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเดี๋ยวเยี่ยมมีมั้ยชายสี่มีเกี๊ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องแบบมันก็ไม่มีกินไม่มีกินนะพี่แต่ว่าเรื่องนี้ที่สําหรับแบงค์คือรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญใช่ทุกอย่างเลยนะเรื่องของการกินอะไรเงี้ยจะลดน้ําหนักผมว่าการกินก็ต้องสําคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยอ่ะใช่ครับแล้วพอกินดีอะไรเงี้ยเราซ้อมเราซ้อมทุกวันอยู่แล้วพี่มันก็เห็นผลน่ะผมว่าใช่ครับเหลือสัก2คําถามสุดท้ายเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเยอะไม่ได้เดี๋ยวให้ทุกคนไปดูใน Bank Journey ทาง OS Urban Thailand แล้วกันนะครับ Bank Journey Bank Journey คือชื่อเหรอใช่เท่ป่ะคือมันเป็นชื่อรายการอ่ะพี่ใช่แหมเจ้าของรายการไม่รู้เลยอ๋อผมเหรอไม่ใช่รายการนี้นะอ๋อเป็นรายการที่เรากําลังจะขับรถไปถ่ายเนี่ยอ๋อโอเคคือแบงค์เจนี่ข้อแรกถาม2 3คําถามสุดท้ายข้อแรกถามว่าอ๋อเอาเรื่องที่เป็นกระแสตอนนี้ก่อนร่างกายเราอ่ะโหมันเวอร์มากเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันปีเดียวเองนะมีคนเอารูปปีที่แล้วมาเทียบกับปีนี้นะมันการเบื้องหลังของความ
ใหญ่โตขึ้นมันคืออะไรใหญ่โตขึ้น ผมไม่รู้นะพี่แต่พอผมเวลาตอนอยู่รูเบิร์นอะไรเงี้ยผมก็ส่องกระจกนะแล้วก็ดูตัวเองไม่ใช่ฟังก่อนกำลังนึกภาพตามนะมันก็เหลือแบบไม่ใช่ผมก็ดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันก็ไม่ได้แบบดูใหญ่ขึ้นดูแบบปกตินะมันก็ไม่ได้อะไรแต่พอกลับมาที่ไทยแล้วมีแต่คนบอกว่าดูตัวหนาขึ้นดูตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าใช่หรอหรือว่าอาจเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เจอเรานานหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมขอดูด้วยตาจริงก่อนเอาถ้าดูด้วยตาจริงมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดในรูปขนาดนั้นนะใช่ป่ะเพราะในรูปที่คนเข้าไปเปรียบเทียบกันอ่ะมันก็เป็นมุมใช่ผมว่าอยู่ที่มุมด้วยแหละจริงๆมันก็ไม่ได้แบบใช่ใหญ่ขนาดนั้นครับแต่หนาขึ้นอ่ะใช่ครับเบื้องหลังมันคืออะไรก็คือแค่ตามโปรแกรมเขาป่ะจริงๆมันก็ทั้งตามโปรแกรมด้วยพี่แล้วก็มันก็ต้องวินัยกับตัวเองนะก็ใช่ครับแล้วก็ต้องกินดีๆอ่ะพี่เพราะว่าที่นู่นมันซ้อมหนักทุกวันอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันก็เราก็สภาพร่างกายไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันก็ยากครับคำถามรองสุดท้ายคือณวันนี้เป้าของสุพนัทเหมือนตาความฝันที่ฉันจะไปให้ถึงณวันนี้จริงๆตอนนี้ผมแค่แบบอยากลงเล่นให้ต่อเนื่องครับแล้วก็อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดใช่ครับแล้วก็เนี่ยแหละพี่รายการเนี่ยคัดวันโลกอยากจะทำให้ได้นะเอาจริงๆนะใช่ซึ่งประเด็นก็อย่างที่บอกคือเราเดินมาคุยกันวันละเกมไทยเจอจีนซึ่งก็เราก็มันก็จะตึงๆนิดนึงก็หวังว่าให้ผลงานทีมชาตินะแล้วก็กับรูเบิร์นผมอยากเห็นคุณเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรอมีสิทธิ์ไหมอ้าวมันก็มีโควต้าไงก็เคยแบบมีแอบแวบไหมแหมถ้ากูไปแชมเปี้ยนลีกอะแบบเปิดเพลงแล้วแบบอยู่กลุ่มเดียวกับคุณเชียร์อะไรแมนยูไหมบาซ่าอ๋อคุณเชียร์บาซ่าอันคุณอยู่กลุ่มเดียวกับบาซ่าเนี่ยแล้วคุณแบบเดินสวนกันจับมือตอนนี้เขามีใครบ้างอะเลวันดอฟสกี้ใช่ครับจับมือกับแฟงกี้เดยองทีนี้โชว์ของเลยโอ้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็โอ้มันก็ดีนะแต่คงจะแบบว่าก็ยากนิดนึงอ่ะแต่ก็อยากให้เป็นไปได้ครับมันก็ถือว่าใกล้กว่าคำว่าฝันน่ะถูกไหมมันอาจจะยังไม่ถึงอ่ะแต่นี้มันก็กล้าที่จะคิดได้นะครับมันก็อาจจะมีเส้นทางต่อไปสุดท้ายคำถามท้ายเดี๋ยวเราจะไปนู่นกันต่อแล้วปีนี้ได้ดูบุรีรัมย์มั้ยดูครับเป็นไงในมุมของคนที่คุณเล่นมาตลอดจนวันนึงคือคุณต้องเป็นเพียงแค่คนดูก็ผมก็เชียร์ตลอดนะบางทีก็แบบกะแซวๆอ่ะแซวพวกพี่อาร์มพี่นิวอะไรเงี้ยก็แบบผมก็ถามว่าแบบเป็นไงมั่งครับที่นู่นอะไรเงี้ยพอมีสุขนั้นแล้วเป็นไงผมก็แซวเล่นๆแซวเล่นๆใช่แต่เค้าก็โอเคนะพี่ผมก็ดูแล้วแบบมันก็ตามจังหวะฟุตบอลนะครับมันก็พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะเนาะครับใช่มั้ยมันก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แน่นอนว่าทุกครั้งที่โอเคทีมมันจัดการได้2ปี6แชมป์มาแบงค์ครับแน่นอนว่ามันจะคาดหวังต่อการแบบคือมันจะถามแชมป์ทุกปีเลยเนี่ยในโลกฟุตบอลนี่มันก็โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วมันก็จะคงมีคนคิดถึงสุพนัทเหมือนตาเสมอเมื่อเวลาพอมือเอาฝากอะไรถึงแฟนบุรีรัมย์มาครับก็อยากให้แบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปครับเพราะว่าคือจะบอกว่ายังไงอ่ะก็แบบก็นั่นแหละครับก็อยากให้สนับสนุนแล้วก็ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีใช่ใช่ใช่คือฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจแหละครับนักฟุตบอลทุกคนต้องการครับสุดยอดเราก็เดินทางกันยาวนานนะครับนานมากครับพี่พาผมขับไปไหนมาเนี่ยรู้แปลกๆเอาก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เป็นการพูดคุยกับสุพนัทสักทีเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่เฮ้ยพี่อย่าอวยยังไม่ได้พูดเลยแต่การทำช่องของพี่แล้วก็การทำตูทอล์กเนี่ย
พี่เนี่ยใฝ่ฝันต่อการสัมภาษณ์นักเตะบุรีรัมย์มากและหนึ่งในนั้นก็คือแบงค์ซึ่งขอบคุณมากซึ่งวันนี้ได้คุยแล้วแล้วก็สองวันวันนี้นอนไม่หลับนะยอมรับตรงๆนะใช่ไหมตื่นเต้นนะตื่นเต้นจะคุยกับผมเหรอใช่ไม่ตลกด้วยในเรื่องจริงเลยโอเคสัมภาษณ์วิกเตอร์คาร์โดโซยังไม่ตื่นเต้นเท่านี้นะต้องทำวิกเตอร์เอาก็ฝากทุกคนติดตามดูท็อปฝากติดตามแบงค์ในรูเวิร์นนะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ที่เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการทำร่วมกับทางเวสต์รูเวิร์นด้วยผ่านทางเพจเวสต์รูเวิร์นไทยแลนด์ในแบงค์เจอร์นี่รู้แล้วใช่ไหมว่าชื่ออะไรกันแบงค์เจอร์นี่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันเจอรี่คล้ายๆกันปะคล้ายๆกันใช่ขอบคุณนะครับชมครับ